ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเรายังมีพวกมีเพื่อนมีพี่มีน้องในวันอำลาชีวิตราชการของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะจะบอกให้ขอให้กระทรวงเกษตรจงเจริญพี่น้องเกษตรกรจงเจริญโบกมือลาเสียงเพลงครวญมาต้องผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ใจยังอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันสุดท้ายของตำแหน่งสูงสุดในชีวิตราชการของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.ทองเปลวกองจันทร์เซ็นส่งมอบงานให้กับว่าที่ปลัดคนใหม่นายประยูรอินสกุลท่ามกลางเพื่อนพ้องพี่น้องข้าราชการทั้งกระทรวงนับจากนี้ไปจะขอไปพักผ่อนนะครับท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองดั่งหวังนะครับเหมือนอย่างคำพูดว่าชีวิตมันจะดีไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะลิขิตชีวิตได้เองดังที่ผ่านมาต่อจากนี้ไปผมขอลิขิตชีวิตตัวเองครับขอลิขิตชีวิตข้าเองไม่เกรงดินฟ้าครับผมมือท่านหน่อยครับจากนั้นอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทุกแห่งในกระทรวงเกษตรรมช.เกษตรประภัสให้พรขอให้ท่านกลับมาดูแลน้องๆและช่วยเหลือพวกเราต่อไปอีกการไปครั้งนี้ไม่ได้ไปเลยไปตามวาระของอายุต่อไปนี้ขอให้ท่านได้มีความเจริญรุ่งเรืองดูแลน้องๆให้เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับใช่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 ที่นี่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใครๆก็อยากมาอยู่แต่ท่านปลัดอยู่แล้วก็จะไปสรุปดีๆจังซี่จังซี่ว่าขอให้ท่านโชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปขอรับพวกเราทุกคนขอให้ท่านไปดีมาดีที่ท่านชอบเกษตรกรคือผู้ที่มีพระคุณชีวิตเขายังว้าวุ่นไม่มีทุนจะทำอะไรตาที่ทำกินหนี้สินก็มีมากมายความรู้ก็หาไม่ได้การจัดการใส่ก็ไม่เห็นมีข่าวดีๆกับพี่คำรณทุกคนทราบเป็นคนดีอยู่ที่ไหนย่อมมีพวกย่อมมีเพื่อนไม่ว่าจะอยู่หรือไปนะจะบอกให้เกษตรกรคือผู้ที่มีพระคุณชีวิตเขายังว้าวุ่นไม่มี